ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้ววันนี้นะครับผมก็พามาแถวย่านนนทบุรีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นย่านที่กำลังได้รับความนิยมมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่ามีร้านคาเฟ่บรรยากาศดีๆขนมอร่อยๆเยอะทีเดียวแล้ววันนี้นะครับผมก็พามาที่ร้าน Greenhouse Bistro นะครับการตกแต่งที่ร้าน Greenhouse Bistro นะครับจะเน้นการใช้สีเขียวจากต้นไม้เป็นหลักครับซึ่งช่วยสร้างความร่มรื่นนะฮะความผ่อนคลายและก็เติมความสดชื่นให้กับทุกคนที่เข้ามาภายในร้านครับมาที่ร้าน Greenhouse Bistro นะครับสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะผมแนะนำเมนูแสนอร่อยตามนี้เลยนะครับขอเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยนะครับคุกกี้อบร้อนๆ นะครับกับไอศกรีมเย็นๆนะฮะอันนี้นะฮะก็คือเมนู Greenhouseซอฟต์คุกกี้คาราเมลนะครับข้างใต้นี่ฮะในถ้วยนี้จะเป็นคุกกี้คาราเมลแล้วเขาใส่ช็อกโกแลตชิพเข้าไปอบร้อนๆ นะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยไอศกรีมอันนี้เป็นไอศกรีมรสนมฮอกไกโดซึ่งไอศกรีมของที่ร้าน Greenhouse นะฮะเขาทำเองนะฮะเป็นไอศกรีมโฮมเมดว้าวไอติมคือดีมากขอแบบโดนคุกกี้หน่อยโอเราเจอความเข้มข้นของคาราเมลฮะเราเจอความเป็นช็อกโกแลตที่กำลังละลายอยู่นะครับเหมือนเป็นคุกกี้นิ่มๆแล้วนะฮะแบบชุ่มของความเป็นไอศกรีมอันนี้เรียกได้ว่าอร่อยมากๆแล้วก็กินเพลินเลยอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเต้าหวยนมสดนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะท็อปด้วยไอศกรีมเหมือนกันอันนี้จะเป็นรสนมฮอกไกโดก่อนรับประทานนะฮะเขาจะมีซอสอันนี้ให้ซอสของเขาเนี่ยมีส่วนผสมของดอกอัญชันพอเวลาเราเทลงไปปุ๊บก็ให้เราบีบมะนาวเข้าไปด้วยมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับจากสีน้ำเงินเนี่ยอ่อนๆพาสเทลแบบนี้เป็นสีม่วงเลย oh. นะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองวิทยาศาสตร์พร้อมๆกันนะครับสังเกตดูสีนะครับคุณผู้ชมจะเป็นสีม่วงละนะครับแล้วก็ข้างในนี่เขาบอกว่ามีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้วยคือมะพร้าวเนี่ยมันมากๆที่อยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ตัวเต้าหวยอย่างที่ทางร้านเขาบอกเลยเขาว่าไม่ได้ต้องการทำให้รสชาติมันหวานจนเกินไปแล้วก็เน้นที่ความหอมมันของกะทิความแข็งของเต้าหวยเนี่ยคืออยู่ในระดับที่อย่างกับเยลลี่เลยคือไม่ได้แข็งมากแล้วก็แบบไม่ได้แบบเด้งๆมากอย่างที่บอกคือไอศกรีมของเขาเนี่ยโฮมเมดรสนมฮอกไกโดอันนี้ชูรสชูโรงเลย wow. และนี่นะครับก็คือเมนูที่บอกได้เลยว่าอลังการมากๆนะครับของGreenhouse Bistro นะครับก็คือเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับตัวเครปของเขาเนี่ยเป็นเครปแบบบางมากๆแล้วก็เบามากๆเรามาลองชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสิ่งแรกเลยนะฮะคือมะม่วงนี่แบบหวานฉ่ำมากๆนะครับหอมมากๆเครปกับครีมเนี่ยละลายหายไปเลยข้างในเนี่ยมีข้าวเหนียวลักษณะคือจะเกลี่ยข้าวเหนียวเพื่อให้ทุกๆคำเนี่ยเราได้มีข้าวเหนียวมูลเข้ามาขบเคี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆแล้วก็กินแล้วสดชื่นจริงๆแล้วก็มะม่วงเขาดีมากนอกเหนือจากเมนูของหวานแสนอร่อยนะครับที่ Greenhouse Bistro นะครับเขาก็มีเครื่องดื่มไว้เหมือนกันนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณมาแล้วไม่สั่งเนี่ยมาไม่ถึงจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ซิกเนเจอร์มากๆเก๋จริงๆกับเมนูลามสปาร์กิ้งเอสเพรสโซ่นะครับเขามี2แก้วมาให้นะฮะคุณผู้ชมแก้วแรกอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับโซดามะนาวเลยนะครับแต่ว่าความกิ๊บเก๋ของเขาเนี่ยตรงขอบแก้วเนี่ยจะมีน้ำตาลเกล็ดใหญ่เวลาเราจิบเข้าไปเนี่ยมันจะยังไม่ละลายในทันทีนะครับเราจะมีแบบอะไรให้เคี้ยวอยู่ข้างในเพื่อเพิ่มความหวานนะครับมีลูกเล่นนิดนึงและอันนี้ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่1ช็อตนะครับขั้นตอนการกินนะฮะเราก็จะใส่เอสเปรสโซ่ลงไปในมะนาวโซดาแก้วนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำตาลทรายแดงใครที่อยากทานกาแฟแล้วก็มีกลิ่นของน้ำตาลทรายแดงก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับ
ผมลืมบอกไปนะฮะว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีตัวไซรัปอยู่ด้วยนะครับมีทั้งความหวานความเปรี้ยวความซ่าแล้วก็มีความหอมอโรมาของตัวกาแฟนะครับลามสปาร์กิ้งเอสเปรสโซ่ครับมันหลากหลายความรู้สึกจริงๆแต่ว่าหลักๆเลยคือมันสดชื่นมันสุดโต่งทุกอย่างจริงฮะแก้วนี้เพราะว่าเย็นชื่นใจแน่นอนมีความหวานมีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความหอมเรียกได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของเครื่องดื่มจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ถ้าใครมาแล้วอยากให้ลองจริงครับกับลามสปาร์กิ้งเอสเปรสโซ่นะฮะสำหรับร้าน Greenhouse Bistro นะครับตั้งอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์ครับลงสะพานพระราม4มานะครับมุ่งหน้าไปถนนรัตนาธิเบศรครับร้าน Greenhouse Bistro นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากนะครับจะน่ารับประทานแล้วก็อินเทรนด์ขนาดไหนเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำพายบลูเบอร์รี่มิกซ์ฟรุตนะครับคุณผู้ชมลักษณะที่ดีของแป้งพายเนี่ยจะต้องกรอบร่วนและตัวไส้ครีมเนี่ยต้องหอมละมุนเนื้อละเอียดเนียนเนียนอย่างนี้นี่แหละครับเพราะว่าอาจารย์ได้ใช้เคล็ดลับคือครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฝ้าข้อนนั่นเองครับวิธีทำแป้งพายเริ่มจากเคล้าผสมบิสกิตรสช็อกโกแลตบุบละเอียดน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกลุ่มลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งแป้งพายเกาะตัวดีเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำส่วนผสมครีมชีสละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนตีผสมครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำมะนาวผิวมะนาวขูดตีผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเติมเจลาตินที่ละลายไว้ตีผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดเครื่องวิธีประกอบเทส่วนผสมครีมชีสลงในแป้งพายอบสุกประมาณเศษ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีหยอดหน้าด้วยบลูเบอร์รี่กวนให้ทั่วเรียงแต่งให้สวยด้วยบลูเบอร์รี่สดและสตรอเบอรี่ให้สวยงามแล้วก็นำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานก่อนเสิร์ฟตัดเป็นชิ้นเท่านี้ก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวขนาดนี้มาหาอะไรเย็นๆแล้วประทานกันดีไหมคุณผู้ชมเย็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับคุกกี้แตงโม